สวัสดีครับวันนี้พบกับผมแต่วันนี้จะมาสอนลงเลเวอร์การ์ดจอหรือเปล่านะ โอเควันนี้จะมาสอนลงไดเวอร์การ์ดจอออนบอร์ดนะครับออนบอร์ดนะสำหรับคนที่ไม่มี BGA นะโอเคครับไปที่ตรงเนี้ยเปิด This PC เข้ามานะคลิกขวาที่ Property นะครับจากนั้นไปที่อะไรวะ Device Manager อ่ะโอเคตรงนี้ครับให้ดูตรงนี้นะครับผม Display ตรงนี้นะครับถ้าของใครเนี่ยมันไม่ใช่เป็น Intel HD HD อย่างนี้นะครับเป็น Basic VGA หรือว่ามันเขียนว่า Standard นะผมให้คลิกขวานะไปที่ Property นะผมจากนั้นนะครับไปที่ Detail แล้วเลือกตรงนี้ครับเป็นนี่ครับฮาร์ดแวร์ LDS ใช่ไหมหรือว่า I ไม่ใช่ L นั่นแหละจากนั้นครับคลิกขวาตรงนี้แล้ว copy นะครับ copy ชื่อมันอันแรกนะผมเสร็จแล้วนะครับก็เข้าไปที่อินเทอร์เน็ตเลยนะผมของคนอื่นอ่ะอาจจะไม่เป็นเหมือนผมนะเพราะว่าของผมมันเป็นอีกอย่างของใครเป็นยังไงก็พิมพ์แล้วก็วางปุ๊บเลยทีนี้ครับเราก็จะได้ละมันก็จะได้ชื่อของเราละว่าเราจะต้องลงไดรเวอร์ตัวไหนนะครับเนี่ยอันแรกเลยอันแรกอะไรนี่ดิอันไหนเนี่ยอันไหนเนี่ยนี่ไงเห็นไหมครับไดรเวอร์ของเราก็จะเป็นอันนี้ทันทีเลยเนี่ย device name นี่ครับ gigabyte to be filled by OEM ตรงนี้นะครับจากนั้นนะครับผมก็ให้ดาวน์โหลดไดรเวอร์ตัวนี้เลยนะผมโดยการเข้าไปที่เว็บไอ้ Intel ของมันนะครับเขียนคำว่า Intel แล้วก็ HD Graphic นี่ครับแค่นี้พอไดรเวอร์แล้วก็เราก็โหลดเลยนะผมอันนี้จากนั้นนะครับให้เราดูว่า Windows ของเราเป็นอะไรของเราเป็น Windows 10นะหมายถึงของผมเนี่ยของผมเป็น Windows 10นะเราก็จะต้องดูตรงนี้แหละอันนี้เจนอะไรมันบอกว่าสำหรับ Gen 6 7 8 9 10นะครับผมนี่ Gen 4และ Gen 5นี่ Gen 4นี่ Gen 3อันนี้ครับเราสามารถโหลดอันนี้ถ้าเป็น Gen 3เราต้องดูนะครับนี่ครับ Driver for Portal Third Gen Generation แล้วก็ดูไปเรื่อยๆนะผมก็ยังมีแต่เนี่ยเนี่ย Gen 3เนี่ยดาวน์โหลดไปเนี่ยต้องดูด้วยนะว่ามันมีเปล่า Windows 10เนี่ยไดรเวอร์เนี่ยมีครับจากนั้นครับเราก็กดเลือกตรงนี้อีกทีหนึ่งแล้วกดดาวน์โหลดเลยเนี่ยมันก็จะมาเป็นอย่างนี้นะครับผมมันก็จะมีรายละเอียดอยู่ตรงนี้นะผมจะต้องดูเจนครับเจนก็คือเลขตัวเลขของไอตัวเลขของของไอ Intel อ่ะของ CPU เรานะครับเดี๋ยวแป๊บนึง CPU มันไหนเนี่ยไอโปรเซสเซอร์ของโปรเซสเซอร์ดูใกล้ๆครับนี่ครับมันจะเป็น i5 เจนก็คือเลขข้างหน้าสุดเลยเลขตรงนี้ครับนี่เขาเรียกว่าเจนนะส่วนเลข3ตัวท้ายนั่นจะเป็นรุ่นนะ470 Gen 3 470เนี่ย Gen 2 Gen 1นี่ของผมมันเป็นบอร์ด1155นะมันก็จะเป็นอย่างนี้โอเคเราคลิกเข้าไปดูได้นะนี่ครับก็เหมือนกันเลยเป็นไปได้ก็ลงไดรเวอร์ของอันนี้ก็มีนะอันนี้ก็มีไดรเวอร์เหมือนกันนะลองกดเข้าไปดูตรงนี้เลยมันจะมาอย่างนี้ละyes ไป yes no okay ไหมเนี่ยเนี่ยมันจะมีเนี่ยอย่างนี้แหละครับถ้าอันที่ผมเปิดเมื่อกี้มันเข้าไม่ได้ก็ให้ลงแบบอย่างนี้ครับให้ลงเป็นของไอตัวของมันเลยนะครับลงเป็นของโปรเซสเซอร์ตัวของมันเลยอย่างเช่นของคุณใช้
3470เนี่ยแล้วก็เขียนคำว่าไดเวอร์ครับเห็นไหมมันก็จะขึ้นเลยไดเวอร์3470นี่ครับเนี่ยอันนี้เป็นอันเดียวที่ผมโหลดเมื่อกี้เลยเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้ครับแต่ว่าผมลงแล้วนะผมก็จะไม่ลงอีกแล้วไม่รู้ว่ามันจะเป็นอย่างนี้ครับเราจะต้องเลือกเราจะต้องเลือกดูดีๆนะผมว่ามันเป็นเจนอะไรนะผมต้องดูตรงเนี่ยตรงนี้ดีๆตรงรายละเอียด description ของที่เราจะลงเสร็จแล้วเราก็จะได้อันนี้มานะครับตอนลงนะครับผมมันจะให้ restart computer นะถ้าเรากด snake ไปเรื่อยๆแล้วก็ restart ตามที่มันว่าเลยครับแล้วก็เรียบร้อยครับคุณก็จะเล่นเกมไม่แหลกเหมือนผมนะแต่ว่ามันก็ขึ้นอยู่กับเกมว่ามันต้องการใช้นี่เยอะหรือเปล่านะมันเหมือนจะเทียบเท่าประมาณ500 MB มั้งครับตัวนี้ผมไม่แน่ใจอ่ะ แต่มันก็พอเล่นได้อยู่นะพูดถึงอ่ะเนี่ยไดเวอร์ดีเทลค้างเฉยเหี้ยค้างค้างนี่เหรอวะโทษครับโอเคเป็นงี้เลยก็สำหรับวันนี้ก็แค่นี้นะผมก็สำหรับคนที่มีปัญหาก็ทักมาได้นะถ้าผมพอช่วยได้ผมก็จะช่วยนะผมสำหรับวันนี้ขอจบเพียงเท่านี้ครับอย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดไลค์ติดตามคลิปของผมด้วยนะครับสวัสดีครับ